มัดแรบบิทพาเที่ยวตลาดนัดจ๊อบแฟร์เปิดใหม่ที่แดนเนรมิตรวมร้านเด็ดของกินเพียบเดินทางมาง่ายๆเพียงแค่ใช้บัตรแรบบิทนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีพหลโยธิน24จากนั้นเดินไปที่ทางออก2ได้เลยมาจ๊อบแฟร์ทั้งทีสายกินต้องห้ามพลาดเพราะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของกินอร่อยๆเพียบเลยค่ะว่าแต่จะมีอะไรน่ากินบ้างตามไปดูกันเริ่มกันที่ร้านแรกกับไอติมถั่วตัดผักชีเมนูสุดแปลกที่กำลังฮิตสุดๆในตอนนี้ราคาเพียง60บาทต่อไปที่ร้านไอติมซอฟเสิร์ฟเจ้าดังที่มาทีไรก็คิวยาวทุกทีเริ่มต้นแค่20บาทเองไปต่อสำหรับสายชีสตรงร้านนี้เลยข้าวโพดคลุกเนยราดชีสเยิ้มๆน่ากินมากสายหวานเห็นแบบนี้ต้องมาจัดด่วนเลยค่ะแต่ละอย่างคือน่ากินสุดๆไปต่อที่ของคาวกันบ้างกับร้านทะเลดอง20บาทใครไม่รู้จักถือว่าพลาดเพราะมีแต่เมนูน่ากินทั้งนั้นร้านไส้กรอกในตำนานก็มานะจ๊ะสามารถตักผักและราดซอสได้แบบไม่อั้นยังไม่หมดเท่านี้ยังมีทากกหมึกยักษ์เนื้อแน่นๆรสชาติบอกเลยว่าเหมือนบินมากินที่ญี่ปุ่นหรือใครสายซูชิก็มีให้เลือกหลายหน้าทำมาแบบคำโตๆเลยหมาล่าซื้อ10ฟรี1ก็น่าลองหรือจะพลิกหยวกยัดไส้หมูสับกุ้งเผาโตๆกุ้งมังกรก็มีนอกจากของกินที่ร้านลานตาแบบนี้ที่นี่เขาก็ยังมีโซนเสื้อผ้าของแฟชั่นต่างๆอีกด้วยรับรองว่าถูกใจสายกินสายช็อปอย่างแน่นอนค่ะพิกัดตลาดจ๊อบแฟร์แดนเนรมิตเปิดทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนอย่าลืมใช้บัตรแรปปิดเดินทางมากันนะ